ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้เรากลับเข้ามาในวิชา PDC ซึ่งเป็นช่วงหลังมิดเทอมไปแล้วนะครับสําหรับในช่วงหลังมิดเทอมนี้เราก็จะเรียนกันอีก5าบทด้วยกันถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มที่บทที่8ก่อนนะครับสําหรับบทที่เราข้ามไปก็คือไม่เรียนเนี่ยก็คือบทที่6กับบทที่7จ็ดนะครับเราจะเริ่มบทที่8 9 10 1 1แล้วก็12ซึ่งในช่วงหลังมิดเทอมนี้เนี่ยเราจะเน้นการที่เราจะทําการ ดูระบบควบคุมนะครับว่าประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างมีวิธีการควบคุมอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่บทที่8กันก่อนนะครับครับบทที่8ในวันนี้เป็นเรื่องของ Feedback Controller หรือเป็นเรื่องของเครื่องควบคุมแบบ Feedback สำหรับในรูปภาพนะครับรูป8.1ซึ่งทุกคนคงจะได้ดาวน์โหลดเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นการควบคุมแบบฟีดแบ็กที่เราได้เคยเรียนมาในตอนต้นๆน,น,นะครับของคอร์สซึ่งจะทบทวนนิดนึงก่อนก็คือเป็นการผสมของไหล2กระแสใช่ไหมครับก็จะมีกระแสที่1ความเข้มข้น x 1อัตราการไหล w 1กระแสที่2เป็นความเข้มข้น x 2ซึ่งเป็นเพียวคอมโพเนนต์ กับอัตราการไหล W2 เมื่อผสมเข้ามาในถังกวนที่มีปริมาตร V แล้วก็จะได้ออ t พุตที่มีความเข้มข้น x อัตราการไหล W อันนี้เราได้เรียนมาในบทที่2บทที่4แล้วนะครับที่นี้แหละเดี๋ยวเราจะทําการควบคุมระบบนี้ Control. แบบฟ e e ดแบ c k คอนโทรลลักษณะของ Feedback Control เนี่ยก็คือเราจะต้องทําการวัดนะครับวัดค่า CV ก่อน คือตัวแปรที่ต้องการควบคุมก่อนจากนั้นก็จะส่งสัญญาณเนี่ยไปเปรียบเทียบกับค่าที่เราตั้งไว้ที่เรียกว่าเซตพอยต์เปรียบเทียบกับเซตพอยต์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเซตพอยต์แล้วเนี่ยส่วนที่มันมีความแตกต่างก็จะส่งสัญญาณไปปรับตัวแปร mv ก็คือพวกอัตราการไหลนะครับในที่นี้เรามาดูรูปภาพนี้เราก็จะเห็นว่า ตัวแปร x คือสิ่งที่เราต้องการจะควบคุมใช่ไหมครับนั่นคือเราจะควบคุมความเข้มข้นที่ทางออกซึ่งมันจะเท่ากับความเข้มข้นในถังกลวนนั่นเองเพราะฉะนั้นค่า x ก็คือสิ่งที่เราต้องการจะควบคุมเมื่อเราทําการวัด x เรียบร้อยนะครับค่า x ที่เราวัดได้เนี่ยนะฮะจะไปทําการเปรียบเทียบกับจะส่งเข้าอุปกรณ์ต่างๆมากมายนั่นเดี๋ยวเราไปดูว่านะครับเราจะต่อระบบควบคุมแบบฟีดแบ็กยังไง เราไปดูรูปถัดไปรูปถัดไปจะเป็นรูปเมื่อกี้แหละแต่จ,จะมีการเพิ่มอุปกรณ์เข้ามานะครับเริ่มต้นจากเราทําการวัดความเข้มข้น x ซึท x ก็คือ cv ใช่ไหมคราวนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความเข้มข้นเนี่ยก็คืออุปกรณ์ตัวที่เรียกว่า at ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเซนเซอร์และทรานสมิเตอร์สองอุปกรณ์นี้จะอยู่แยกกันนะครับเซนเซอร์จะเป็นตัววัดนะฮะจะเป็นตัววัด วัดสัญญาณก็คือวัดค่า x นี่แหละส่วนทานสมิเตอร์จะเป็นตัวแปลงสัญญาณแปลงสัญญาณเนี่ยให้ได้สัญญาณที่เหมาะสมที่จะเข้าไปสู่อุปรกรณ์ตัวถัดไปโดยส่วนใหญ่จะแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเมื่อ,อวัดค่า x เสร็จเรียบร้อยนะครับ x ผ่าน a t มาเนี่ยเห็นไหมครับความเข้มข้นของ x ก็คือเป็น concentration จะถูกเปลี่ยนไปเป็น xm เราเห็นไหมครับว่าเส้นจากเดิมเส้นทึบมันจะกลายเป็นเส้นประเส้นประมีความหมายนะเส้นประตัวนี้หมายถึงสัญญาณไฟฟ้าเห็นไหมครับตัวเซนเซอร์ทรานสเมเตอร์นั้นจะแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าอาจารย์จะเขียนด้วยตัวแปร xm ค่า xm ตัวนี้ซึ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าจะเข้าไปยังอุปกรณ์ก็คือ ac อุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่าคอนโทรลเลอร์นะครับหรือเครื่องควบคุม ซึ่งตัวของคอนโทรลเลอร์เนี้ยนะครับเป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมเลยเขาก็จะทำเอาค่า xm ที่วัดได้นะครับที่ผ่านมาจากอุปกรณ์ AT เนี้ยมาเปรียบเทียบสัญญาณกับเซตพอยต์อาจารย์จะให้แทนด้วยค่า xsp ละกันค่าเซตพอยต์คือสิ่งที่เราตั้งไว้วเวลาอยากจะให้ความเข้มข้นเนี่ยมันเข้าถึงเซตพอยต์เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความแตกต่างเห็นไหมครับเมื่อเราเอาเซตพอยต์หักออกจาก xm มันจะได้สัญญาณ P ออกมา,าสัญญาณ P ตัวนี้สัญญาณ P ตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณไฟฟ้าก็จะเข้าไปที่อุปกรณ์ที่เรียกว่า transducer เต็มเต็มก็คือ I slash P transducer I, I ก็คือเป็น current นะครับ I ก็เท่ากับกระแส P ก็คือความดันเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ I P ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณความดัน สัญญาณความดันแทนด้วยเส้นตรงแล้วก็มีสลัสองสลเขาเรียกน n e u m a t i c signal นะครับหรือสัญญาณความดันนั่นเองสัญญาณความดันที่ได้นี้จะไปทําการปรับวาล์ววาลวตัวนี้จะเป็นตัวปรับอัตราการไหล w u 2ซึ่ง w u 2 u ตรงนี้เป็น MV นะครับเป็นตัวแปรที่เราปรับได้เราจะเรียกวาว,ว่า final control element ซึ่งส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมจะใช้เป็นวาวนั่นเองนะครับเสร็จแล้วอัตราการไหลก็จะเข้าไป ดับเลยูจะเข้าไปในถังกวนถูกไหมครับแล้วก็จะมีอัตราการไหลจากกระแสที่1เข้ามามันก็จะเกิดการผสมได้ความเข้มข้น x x ก็จะถูกวัดด้วยเซนเซอร์ทาร์สมิเตอร์แล้วก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าความเข้มข้นจะเท่ากับเซตพอยต์นะครับเป้าหมายของเราคือเราอยากให้ความเข้มข้นเนี้ยมันเท่ากับเซตพอยต์นี่คือเป้าหมายของเรา เราต้องการจะควบคุมให้ความเข้มข้นในถังเท่ากับเซตพอยท์ที่ต้องการนะครับนี่แหละคือเรียกว่าเป็นฟีดแบ็กคอนโทรลอันนี้ชื่ออุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในรูปหน้าถัดไปก็ต้องมีโปรเซสเนาะอ่าตัวโปรเซสก็คือตัวนี้มันก็คือแทงนั่นเองนะครับโปรเซสถัดจากโปรเซสก็จะเป็นเซนเซอร์ทาร์ส t มเตอร์ก็คือตัวอันนี้คือตัวหนึ่งนะครับอาจารย์เขียนเป็นหนึ่งนะคือโปรเซส ถัดไป2ก็คือเซนเซอร์ทรานส t เตอร์ตัวนี้ถัดไปตัวที่3ก็คือคอนโทรลเลอร์ตัวที่4ก็คือ current to p r e t u r e transducer แปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นความดันตัวที่5ก็คือ uh, final control element หรือว่าคอนโทรลวาลนั่นเองและตัวสุดท้ายก็คือ transmission line ก็คือสายส่งสัญญาณอุปกรณ์แต่และตัวมันจะเชื่อมกันได้ มันก็ต้องมีสายไฟหรือสายส่งสัญญาณเนี่ยอย่างเช่นจาก A T ตัวที่2จะไป A C ตัวที่3ก็ต้องมีสายส่งสัญญาณไฟฟ้าเห็นไหมครับจาก A C จะไป I l P ก็ต้องมีสายส่งสัญญาณไฟฟ้าทุกอย่างจะเชื่อมโยงด้วยสายส่งสัญญาณทั้งสิ้นเลยนะครับอ่ะคราวนี้เราจะมาดูกันต่อในบทที่8เนี่ยอาจารย์จะเน้นที่คอนโทรลเลอร์ก่อนนะ เดี๋ยวบทที่9เราจะพูดถึงอุปกรณ์ตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นบทที่8เราจะเน้นที่คอนโทรลเลอร์ซึ่งเหมือนเป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมนะครับส่วนอุปกรณ์ตัวที่2ก็คือ AT อุปกรณ์ตัวที่4ตัวที่5นั้นจะอยู่ในบทถัดไปนะครับอ่าเราจะมาเริ่มต่อที่ตัวของคอนโทรลเลอร์กันตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยถ้าเราดูรายละเอียดของมันจริงๆก็คือเจ้า AC ตัวนี้นะครับ มันจะรับสัญญาณอินพุเข้ามา2สัญญาณเห็นไหมก็คือสัญญาณแรกก็คือเซตพอยต์สัญญาณที่2ก็คือสัญญาณที่มาจาก Process เราวัดความเข้มข้น x นะครับ at วัด x วัดเสร็จกลายเป็น xm เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบสัญญาณระหว่าง xm กับ x Set Point อย่างเงี้ยนะครับ้ัถ้าจ์เขียนเป็นรูปฟอร์มทั่วไปก็คือถ้าเรามีบล็อก แทนด้วยคอนโทรลเลอร์ AC อาจารย์มีสัญญาณ signal B เข้ามา signal B เนี่ยมาจาก transmitter ในที่นี้ก็คือ XM แล้วก็มี set point R ในที่นี้ก็คือ XSP นะครับมันก็จะเกิดการเรียกว่าอะไรเกิดการหักลบกันนะครับมันก็จะเกิดความแตกต่างนะฮะเ,เดี๋ยวเราค่อยดูกันต่อไปนะครับความแตกต่างของสัญญาณเนี้ย ถ้าในกรณี xm ไม่เท่ากับ xsp นั่นคือยังไม่บรรลุเป้าหมายการควบคุมก็จะเกิดสัญญาณที่เรียกว่าสัญญาณ p ออกมาสัญญาณ p ตัวนี้แหละจะส่งไปที่คอนโทลวาลเพื่อทำการปรับวาลว่าให้ตัวแปร mv นะครับตัวนี้จะปรับ mv เนี่ย mv นั้นจะปรับมากปรับน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของค่า xm กับค่า xsp นั่นเองนะครับ อาจารย์จะบอกให้กันว่าถ้าเราเอา XSP ลบด้วย Xm เนี่ยเราจะเรียกมันว่า Error เนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณ p ตัวนี้ขึ้นกับ Error ที่เกิดจากความแตกต่างระหว่าง Set Point แล้วก็อ n p u t Signal from t r a n s m i t t t r r ครบถัดไปเดี๋ยวเราก็จะถ้าเรา,าวาดภาพ8.3ได้เราก็จะสามารถเขียนเป็นลักษณะของบล็อกไดอะแกรมแบบนี้ได้ นะครับอาจารย์ขอพูดคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเราจะได้เรียนในบทที่10นะครับก็คือ,อเรามาเริ่มต้นจาก p r o c e s ถูกไหมถังเราคือ stir t ง n k เป็น p r o c e s ate. สมมติว่ามีการวัดอุณหภูมิแล้วกันเนาะอ่าเพราะอุณหภูมิตรงนี้นะครับก็จะมีตัววัดก็คือ transducer แล้วก็ turbo couple สองตัวนี้นะครับมันก็คือตัวเซนเซอร์ transmitter นั่นแหละ ตัวนี้นะครับจะวัดสัญญาณอุณหภูมิมาอุณหภูมิที่วัดจากโปรเซสก็จะกลายไปเป็นอุณหภูมิ TM ก็คือจะแปลงจากตัวนี้คือองศา C ใช่ไหมครับก็จะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าในหน่วยมิลลิแอมแล้วเราก็จะเข้าไปเทียบกับเซตพอยต์นะฮะเทียบกับเซตพอยต์สัญญาณที่เทียบได้จะเรียกว่าเออร์เลอร์เออร์เลอร์เนี้ยจะเข้าสู่คอนโทรเลอร์สัญญาณที่ออกจากคอนโทรเลอร์คือสัญญาณ P สัญญาณ P ตัวนี้นะครับก็จะไปปรับที่วาวนะฮะสัญญาณ P เห็นไหมครับก็คือ signal P to control w a l นั่นเองสัญญาณ P ตัวนี้จะไปปรับวาวเพื่อที่จะปรับใครครับปรับตัวแปร mv เห็นไหมปรับตัวแปร mv เสร็จก็จะเข้าไปสู่ process เ,เกิดการวัดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าอุณหภูมิจะเท่ากับ set point นะครับมันถึงจะประสบความสำเร็จในการควบคุม,มได้ เดี๋ยวเรื่องของคอนโทรลลูปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนในบทที่11ละกันในบทนี้ยังไม่พูดถึงนะเราจะเน้นอุปกรณ์ทีละตัวเริ่มจากตัวแรกก็คือคอนโทรลเลอร์กันก่อนนะครับคราวนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องที่ก่อนจะเข้าสู่คอนโทรลเลอร์สิ่งที่สำคัญก็คือสัญญาณนะครับอุปกรณ์แต่ละตัวนั้นจะเชื่อมต่อกันได้ก็ต้องมีสายส่งสัญญาณแล้วสัญญาณคืออะไรนะครับ สัญญาณก็คือข้อมูลนั่นเองข้อมูลที่ส่งจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งนั้นเราเรียกว่าสัญญาณแน่นอนสัญญาณจะต้องมีคนส่งและต้องมีคนรับอย่างเช่นอาจารย์พูดกับนักศึกษาเนี่ยอาจารย์ก็ต้องส่งเสียงออกไปใช่ไหมครับเพราะนั้นอาจารย์จะเป็นผู้ส่งสัญญาณเสียงจัดเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนักศึกษาก็จะเป็นผู้ฟังถูกไหมครับหรือผู้รับนั่นเอง ดังนั้นก็ต้องมีคนส่งก็ต้องมีคนรับดังนั้นตัวของสัญญาณเองนะครับนอกจากสัญญาณเสียงแล้วก็จะมีสัญญาณเสียงสัญญาณลมนะครับสัญญาณแสงและสัญญาณไฟฟ้าในระบบควบคุมเราจะพบสัญญาณไฟฟ้ากับสัญญาณลมค่อนข้างมากนะครับอมาดูกันต่อแล้วสัญญาณที่เกิดการส่งไปสมมติอาจารย์ส่งเสียงนะครับ อ่ะอาจารย์กําลังคุยกันนักศึกษาอยู่เนี่ยส่งเสียงออกไปส่งเสียงเสียงก็คือสัญญาณใช่ไหมสัญญาณมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีช่วงของสัญญาณนะครับมีช่วงสัญญาณอย่างเช่นเ,เสียงของมนุษย์เราเนี่ยมันก็จะมีความดัง 0- ถึง180เดซิเบลเห็นไหมครับ0ก็คือค่าที่เป็นมินิมัมก็คือแทบไม่ได้พูดเลยอะเสียงเบาสุดเลย ร้อคือแม็กซิมัมที่เราจะส่งเสียงได้เพราะฉะนั้นไอชศถึง180เนี่ยเราเรียกว่าช่วงสัญญาณเห็นไหมครับนั้นในในเชิงอุตสาหากรรมในเชิงระบบควบคุมเองสัญญาณไฟฟ้าสัญญาณลมพวกนี้ครับมันก็ต้องมีช่วงของสัญญาณที่สามารถที่จะรับส่งกันได้ถ้าเป็นสัญญาณไฟฟ้าจะเป็นหน่วยมิลลิแอมนะครับจะเป็นหน่วยของมิลลิแอม ก็จะมีช่วงที่เป็นช่วงช่วงแคบสุดนะครับสัญญาณช่วงแคบช่วงกลางแล้วก็ช่วงกว้างถ้าสัญญาณในช่วงแคบแคบเนี่ยก็จะประมาณ1 5ถึงมิลลิแอมก็คือสัญญาณเบาสุดหรือต่ำสุดก็คือ1มิลลิแอมที่ส่งได้แล้วก็สัญญาณสูงสุดก็คือ5มิลลิแอมถ้าเป็นในช่วงกลางกลางก็จะเป็น4-20ถึงมิลลิแอมแล้วถ้าเป็นช่วงอะไรดีครับช่วงกว้าง ก็จะเป็น1 0 5ถึงมิลลิแอมในอุตสาหกรรมนิยมใช้ช่วงกลางๆนะครับ4-20ถึง20มิลลิแอมก็คือเป็นสัญญาณต่ำสุดก็คือ4 m มิลลิแอมสัญญาณสูงสุดก็คือ20 m มิลลิแอมนอกจากสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็ยังมีสัญญาณที่เป็นในเรื่องของโวลตเตด้วยสัญญาณที่เป็นในเรื่องของความต่างศักนะครับก็คือจะมีตั้งแต่0-5ถึง5โวลต์นะครับไฟ DC ก็คือไฟ กระแสตรงใช่ไหมแล้วก็ช่วงบวกลบ10โวลต์อันนี้ก็ถือเป็นสัญญาณโวลเตตแต่เราก็ไม่ค่อยได้พบบ่อยอีกสัญญาณหนึ่งที่พบบ่อยก็คือสัญญาณลมนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า n e u m a t i c signal เป็นสัญญาณลมหรือว่าเป็นสัญญาณความดันนั่นแหละอยู่ในช่วงตั้งแต่3ถึง15 psi g ส่วนมากสัญญาณลมตัวนี้จะส่งสัญญาณมาเพื่อบังคับคอนโทรลวาลนะครับ จะเกี่ยวข้องกับพวกคอนโทรลวาลเพราะว่าการที่เราจะหมุนวาลวเราไม่ได้ใช้มือหมุนทุกอย่างมันจะเป็นออโต้มันก็ต้องใช้สัญญาณลมมาทำการหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ต่อไปในอุปกรณ์แต่ละชนิดเรามาเริ่มต้นที่ตัวหัวใจสำคัญของการควบคุมก็ต้องมีคอนโทรลเลอร์นะครับอาจารย์มีภาพให้เราดูเป็นรูปคอนโทรลเลอร์สเครื่องนะครับ เครื่องซ้ายมืออาจจะเป็นเครื่องในระบบเก่านิดหนึ่งเครื่องตัวขวามือก็จะเป็นในระบบใหม่พวกเราลองเทียบดูนะครับระบบเก่าอาจจะเก่าเกินไปเราอาจจะไม่คุ้นไม่เป็นไรไม่ต้องดูก็ได้ไปดูในระบบใหม่กันดีกว่าภาพทางขวาเนี่ยซึ่งมีสีสันเนี่ยนะครับเราจะเห็นปุ่มสามเหลี่ยมใช่ไหมปุ่มขึ้นปุ่มลงแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนสีประการนิดหนึ่ง ปุ่มกด up กดด o w ใช่ไหมแสดงว่ามันต้องปรับได้จริงไหมครับถ้ามันมีให้เราเอามือจิ้มขึ้นจิ้มลงเนี่ยอันนี้ก็คือ up อันนี้ก็คือด o w ลงมาก็คือเบาหน่อยอีกตัวปุ่มนี้ก็คือ up ขึ้นก็คือ up ค่าขึ้นเราปรับได้คราวน,นี้เราปรับอะไรบนหน้าจอซึ่งเป็นดิจิตอลนะครับของคอนโทรลเลอร์ก็จะมีตัวเลขทั้งหมด2ตัวเลขให้เราดู ตัวแถวบนเนี่ยเราเรียกว่าค่า PV PV ย่อมาจาก Present Value ก็คือค่าปัจจุบันส่วนตัวเลขที่อยู่แถวล่างที่เป็นสีเขียวเขียวเนี่ยเราเรียกว่า SV ย่อมาจาก Set Point Value นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำการสมมติตัวนี้คือการวัดอุณหภูมิแล้วกันเนาะอันนี้คือการควบคุมอุณหภูมิ ก็ต้องมีคอนโทรเลอร์ที่จะทำการวัดอุณหภูมิมีการเรียกว่าปรับอุณหภูมิะนะครับเราก็ต้องเป็นคนกำหนดเซตพอยต์ point, ถูกไหมเซตพอยต์ point, หรือค่า sv ตัวเนี้ยเรากำหนดอ,อันนี้คือผู้ใช้งานเป็นคนกำหนดก็คือตั้งเองได้ตั้งจากการกดปุ่มสามเหลี่ยมขึ้นลงอะ่ะเราจะปรับค่า sv นะครับแต่ค่า pv ตัวเนี้ยอันนี้เราปรับไม่ได้ เราปรับไม่ได้ตรงไหมคนจะไปปรับค่า PV เองไม่ได้ค่า PV ตัวนี้เป็นค่าที่วัดจากโปรเซสวัดอุณหภูมิจากโปรเซสแล้วมาเปรียบเทียบกับเซตพอยต์เพราะฉะนั้นในภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นว่า PV เป็นไงครับน้อยกว่า SV ใช่ไหมก็คือเรายังไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เป็นเซตพอยต์ได้เห็นไหมครับเนี่ยมันเกิดความแตกต่างแล้วเห็นไหม เกิดความแตกต่างละมันจะดีกว่าไหมถ้า PV เป็น82กับแต่ SV ก็เป็น82นี่แหละคือสิ่งที่เราโอเคเราต้องการอ่ะเราอยากให้ PV เท่ากับ SV นั่นคือเราจะประสบความสำเร็จในการควบคุมแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นคอนโทรลเลอร์หน้าตาแบบนี้ตามตู้อบในห้องแลบเวลาเราจะอบสารแล้วก็ต้องตั้งอุณหภูมิตู้อบใช่ไหมเราอุณหภูมิ PV ก็จะขึ้นไปเรื่อย สุดท้ายมันก็จะมาเท่ากับ S V หรือเตาเผานะครับหรืออุณหภูมิของแอร์รีโมทที่รีโมทแอร์ Air เนี่ยมันก็จะมีอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ใช่ไหมเราลองสังเกตรีโมทที่บ้านเราก็ได้นะครับมันก็จะมีหน้าจอของมันเนี่ยใช่ไหมตัวล่างอาจจะเป็น S V นะครับตัวบนอาจจะเป็น P V สมมติเราตั้งอุณหภูมิที่บ้าน23พอเราเปิดแอร์ปั๊ก ไอ้ค่า P V ตัวเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปสมมติว่าตอนนี้อยู่ที่25แสดงว่าอุณหภูมิปัจจุบันมันร้อนกว่าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็จะมีการส่งสัญญาณเนี่ยไปบอกตัวอะไรครับตัว R 1 3 4 A ก็คือสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศเนี้ยให้เพิ่มโฟเลตใช่ไหมครับเพิ่มโฟเลตมาหน่อยค่าค่า P V จะได้เท่ากับ S V อย่างเงี้ย อันนี้เป็นการควบคุมอุณหภูมิในในแอร์นะครับมันก็ใช้หลักการแบบนี้นะ,ะเมื่อรู้จักกับตัวคอนโทรลเลอร์แล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ที่อยูอ่อยู่ใต้วอเตอร์บาก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์ลักษณะเดียวกันนะครับมีการดูค่าบางทีมันเป็นหน้าจอเดียวแต่เราต้องกดปุ่มเลือกโหมดอย่างเงี้ยมันอาจจะเคยเห็นนะเหมือนมีตัวเลขตัวเลขเดียวอะ่ะตัวเลขเดียวเราต้องกด กดเลือกโหมดว่าจะดูอะไรดู SV หรือดู PV แล้วก็กดเอานะครับกดไปที่ปุ่มมันก็จะมีปุ่มให้เราเลือกโหมดนั่นเองนะอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าคอนโทรลเลอร์การควบคุมมีกี่ปีกี่ประเภทก็จะมีการควบคุมอยู่3ประเภทนะครับมีแบบ o อ o พ t i o นอลแบบที่1แบบ Integral แล้วแบบ d e l i v วอีชเรามาเริ่มที่ทีละแบบกันนะครับอาจารย์ขอเริ่มแบบที่ง่ายที่สุด แล้วก็เป็นเบสิกก็คือแบบ proportional proportional แปลว่าแปรผันตรงใช่ไหมก็คือการควบคุมแบบแปรผันตรงอะไรที่มันแปรผันตรงอะ่ะเราดูดูภาพที่อาจารย์จะวาดก่อนนะครับอันนี้คือคอนโทรลเลอร์คือคอนโทรลเลอร์นะครับสิ่งที่จะเข้าสู่คอนโทรลเลอร์นี้ยมันก็จะต้องเป็นผลแตกต่างนะครับ ระหว่าง Set Point อ่าเราจะมีตัวตัวหนึ่งตัวนี้ตัวเนี้ยจะมี Set Point วิ่งเข้ามาอ่าเซตพอยต์วิ่งเข้ามาแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะมีค่าที่ออกมาจากเซนเซอร์ทรานส t t เตอร์อันนี้มาจากใครครับมาจากโปรเซสตถูกไหมมาจากโปรเซสเมื่อเอามาหักลบกันมันจะได้สิ่งที่เรียกว่า e er อ r ร์เล ก็คือตัว e วงเล็บ t ตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณ error สัญญาณ error เกิดจากการเอา set point ไปลบออกจากค่าที่วัดได้จากโปรเซสแต่ว่าต้องแปลงหน่วยแล้วนะครับต้องแปลงหน่วยแล้วนะอย่างเช่นแปลงอุณหภูมิเป็นไฟฟ้าแบบนี้เจ้า y m ตัวนี้โน้ตนิดหนึ่งว่ามาจากโปรเซสนะครับมาจากโปรเซสแต่ว่าแปลงหน่วยแล้วแปลงหน่วยด้วยใครครับ แปลงหน่วยด้วยเซนเซอร์รานสมิเตอร์สัญญาณ e er r อร r ก็จะถือว่าเป็น Input ที่จะเข้าสู่คอนโทรเลอร์นั่นเองอดูภาพถัดไปครับอาจารย์วาดให้ดูไปแล้วเมื่อกี้พูดอีกทีก็ได้อ่เหมือนกันสัญญาณ e er อ r ร์เลตัวนี้จะเข้าสู่คอนโทรเลอร์เสร็จแล้วเจ้าตัวคอนโทรเลอร์ตัวนี้นะครับเขาก็จะสั่งการออกไปเป็นสัญญาณ P p r m T สัญญาณ P- พาม m ที t ตัวนี้เรียกว่า c o n โทร l เลอร์เอา t ์พเป็นเอา p ์พุตที่ออกจาก Controller ซึ่งจะไปไหนครับไปยังวาลจะไปสั่งวาลให้เปิดวาลเพิ่มหรือลด Flow ลงอย่างนี้นะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าสัญญาณ P- พาม์ที t ตัวนี้เนี่ยมันจะแปลไปตาม e er อ r ร์เก็คือถ้า e er อ r ร์มากสัญญาณ P ก็จะมากนะครับ เออร์น้อยสัญญาณ p ก็จะน้อยเราก็จะเขียนเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ได้ p พรัม t แปรตาม e ออร r นะครับคราวนี้เราจะจะเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันเป็นเท่ากับเราก็ต้องใส่ค่าคงที่หน้า e ออร r เอาจจะจะขอใส่ค่าคงที่ kc แล้วกันก็จะเป็น p พรัม t เท่ากับ kc คูณกับเออร์ค่า P พรัม t ตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็น deviation variable เป็น deviation variable นะฮะก็บทที่4ที่เราเขียน transfer function เนี่ยไม่รู้ทุกคนจำได้หรือเปล่ามันก็คือตัวแปรที่เวลา t ใดๆลบตัวแปรที่ steady state นั่นก็คือหมายความว่ามันคือสัญญาณ p ที่เวลา t ใดๆลบด้วยจากสัญญาณ p ที่ steady state หรือว่า p bar นั่นเองดังนั้นอาจารย์จะแทน p พรม m ด้วย Pt ลบด้วย Pbar เท่ากับ KC คูณกับ e er อ r ร์อาจารย์ก็ย้ายข้าง Pbar ไปอยู่ฝั่งขวาจะได้สมการว่า Output นะครับที่ออกจากคอนโทรลเลอร์นั้นจะเท่ากับ Pbar บวก KC คูณด้วย e er อ r ร์เนั่นเองนี่แหละคือสมการแสดงความสัมพันธ์นะครับระหว่าง e r r ร์กับส,ญญสัญญาณ P สัญญาณ P เรียกว่า Controller Output ไอ้ค่า e เรียกว่า error ทุกคนคงรู้แล้วค่า kc ตัวนี้เรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า controller gain นะครับ controller gain นะส่วนมากจะไม่มีหน่วยตัวนี้นะครับซึ่งค่า controller gain มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ controller ส่วนค่า p bar ตัวนี้เรียกว่า bias หรือว่าค่า steady state value ของ controller output อันนี้คือความสําคัญของค่า Kc คืออะไรนะครับค่า Kc นั้นเป็นค่าที่สามารถถูกปรับได้ก็คือเราสามารถที่จะปรับแต่งค่า Kc ได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพื่อให้คอนโทรลเลอร์ทำงานได้อย่างว่องไวแล้วก็สามารถเข้าสู่เซตพอยต์ได้นั้นค่า Kc ตัวนี้มีความสําคัญนะครับเราปรับเพื่อความว่องไวในการควบคุมและปรับเพื่อการเข้าสู่เซตพอยต์ แต่นั้นจริงจําเป็นต้องมีการปรับนะครับเราต้องปรับค่านี้เนาะเพราะนั้นเวลาเราติดตั้งคอนโทรลเลอร์ช่างที่มาติดตั้งให้เราเนี่ยเขาจะมีการปรับค่า Kc ให้เราค่า Kc มันจะเป็นตัวเลขะนะครับปรับมากปรับน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้กระบวนการของเราเนี่ยมันมีความว่องไวแค่ไหนอยากจะให้เข้าสู่เซตพอยต์เร็วหรือช้าและนอกจากนั้นค่า Kc เองเป็นบวกเป็นลบก็ได้ครับ จะมีหน่วยหรือไม่มีหน่วยก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวในบทที่12เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับค่า KC กันตอนนี้เรายังไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าถัดไปจากสมการอ่าของคอนโทรลเลอร์เอาต์พุต PT เท่ากับ P bar บวกกับ KC คูณด้วย e r r o r ถ้าเราทำการพอดกราฟ มันจะเป็นสมนการเส้นตรงนะครับอาจารย์เอาค่า p ไว้ที่แกน y แล้วก็ e er อ r ร์ไว้ที่แกน x ตามรูปภาพที่เราเห็นอยู่เราจะเห็นจุดตัดแกน y ที่ p bar แล้วก็ได้สโ o p เท่ากับค่า kc นะครับค่า kc คือส l o p ในรูปที่8.4นี้มันเป็นลักษณะของการควบคุมแบบ ideal ก็คือแบบอุดมคติหมายความว่า e er อ r ร์เล เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเออรเลอร์อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสัญญาณ p ก็จะเพิ่มเรื่อยๆอย่างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเห็นไหมครับมันเป็นสมการเส้นตรงซึ่งกราฟเนี่ยมันสามารถขึ้นไปได้เรื่อยๆหรือไม่ก็คือจะลงได้เรื่อยๆใช่ไหมอ่าอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีมีลิมิตของมัน จะต้องมีค่ามินิมัมมีค่าแม็กซิมัมเพราะฉะนั้นในเชิงการควบคุมที่แท้จริงแล้วนะครับเราเรียกว่า actual p r o p o r t i o n a l control การควบคุมแบบแท้จริงสัญญาณ P เนี่ยมันไม่มีทางที่จะพุ่งขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่มีทางจะลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุด P max maximum ของสัญญาณ P แล้วก็เป็นจุดที่เป็น P min หรือเป็นจุดต่ําสุดของสัญญาณ P นะครับมันก็จะมีจุดที่เรียกว่าจุดอิ่มตัวหรือ Saturation นั่นเองดังนั้นนะครับถ้าเราไปซื้อคอนโทรลเลอร์ที่ข้างกล่องเขาก็จะต้องบอกว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับค่า Kc ที่จะใช้ได้มีเท่าไหร่บ้างก็คือค่า Kc ก็คือค่าคอนโทรลเลอร์เกณที่เราจะทำการปรับเนี่ยมันก็มีผล ต่อต่อสัญญาณ Pmax Pmin ก็จะมีการบอกช่วงของ KC ที่เราจะใช้ได้นะครับโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วค่า KC จะอยู่ในช่วงระหว่าง0.2ถึง100นะครับเป็นช่วงค่อนข้างกว้างเนาะเราต้องมานั่งงมหาเองว่า KC ที่เหมาะสมมันเป็นเท่าไหร่ไงแต่เขาจะบอกว่าเป็นช่วงกว้างๆให้เราในอุตสาหากรรมก็คือใช้ได้นะ ระหว่างจุดสกับหนึ่งนะครับถ้าเกิน100อาจจะไม่ดีต่ำกว่าจุดสอาจจะไม่ดีเขาก็จะบอกเป็นช่วงแบบนี้เดี๋ยวในบทที่12เราจะมาทําการหาค่า KC ที่เหมาะสมกันขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. เมื่อเราได้ดูคอนโทรลเลอร์แล้วเราก็จะเห็นว่า Input ที่เข้าสู่คอนโทรลเลอร์ก็คือ e er อ r ร์ e er r อร์เอสามารถแปลผันกับเวลาได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเออ r เนี้ยเกิดจาก อ่ uh, y set point หรือตัวแปร set point ลบตัวแปรที่มาจาก process ตัวแปรที่มาจาก process เนี่ยครับมันเป็นมันเป็น output ของ process เนาะหรือเป็นตัวแปร cv นั่นแหละที่เราต้องการจะควบคุมมันเปลี่ยนแปลงได้ตัว set point ก็ตามนะครับ set point บางคนบอกว่าอ่ามันไม่คงที่หรอบางทีมันเปลี่ยนได้นะครับเราเปลี่ยนได้ตามใจเราอะ บางทีตั้งอุณหภูมิไว้23องศาร้อนไม่เย็นไม่พอไปแก้ใหม่ขอเป็น21อย่างเงี้ยแสดงว่าเซตพอยต์เราเปลี่ยนแปลงได้ตามใจเราทําให้ e er อ r ร์มันก็จะเปลี่ยนไปตามเวลาด้วยนะครับเออร์ er ขึ้นกับเวลาเพราะฉะนั้น e er r อร์เป็น Input ที่เข้าสู่คอนโทรลเลอร์และเ u t p u t ที่ออกมาก็จะเป็น P p T นะครับเป็นคอนโทรลเลอร์เอาพุตในรูปของ deviation variable เพราะฉะนั้นเราก็ได้ความสัมพันธ์ว่า p พรมม t เท่ากับ kc คูณกับ e r l r นะครับแล้วเราก็ทำการเทคลาปบลาสหา transfer ์ฟังก์ชันเป็นสมการ8ขีด6ครับ p พรม s ส่วนด้วย es เท่ากับ kc เกิดจากการเทคลาปบลาส8.5นะครับอ่ะก็เป็น p พรม s เท่ากับ kc e แล้วก็กลายเป็น e ใหญ่ออกมาแบบนี้หารกัน เขาจะได้สมการ8ขีด6ตัวนี้คือ transfer function นะครับของคอนโทรลเลอร์นี้นะฮะเพราะนั้นคอนโทรลเลอร์ที่มี transfer function เท่ากับ kc เนี้ยเราเรียกว่า P controller อ่าอาจารย์วาดบล็อกให้เราดูนะครับบล็อกนี้นะฮะมีตัว transfer function p p s s ส่วนด้วย es เนี้ยจะเท่ากับ kc ตัวนี้แหละเป็น P controller เป็นการควบคุมแบบ P นะครับหรือแบบ proportional ซึ่งเป็นการควบคุมที่ง่ายที่สุดเราปรับค่าแค่ KC ตัวเดียวนะครับอ่ะเราจบ Controller ชนิดที่หนึ่งอ,อีกคำศัพท์หนึ่งอยากให้รู้จักคำนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าข้อเสียของ P controller ก็คือตัว response หรือ output ของกระบวนการเนี่ย มันจะเข้าสู่ s t ตดี้ State ได้แต่มันจะเกิด Offset นะครับคำว่า Offset คืออะไร o อฟเซ t คือความแตกต่างระหว่าง Set Point กับเอา p ์พุตที่ i n f i n นิตนะครับอาจารย์ว่าดูให้ดูดีกว่าถ้าเราติดตามเอา p ์พุตและกันเอา p ์พุต y กับเวลานะครับถ้าเราตั้ง Set Point อาจารย์เอาเส้นประตดวนี้เป็น Set Point ก็คือ ysp สุติให้เซต p o i n t เป็นเส้นประลัดนะครับแล้วเราก็ติดตามค่า y เนอะค่า y ที่เกิดจากการควบคุมก่อนี้เป็น first order นะฮะอ่ะาจารย์ขอเท้าความก่อนเนาะตัว y ตัวนี้นะฮะปกติเรามี transfer function y s ส่วน x s สมมุติว่าเป็น first order k ส่วนเท้า s บวกหนึ่งอาจารย์มีการเปลี่ยนแปลง Input นะครับ เราก็ใส่ input เข้าไป y s เท่ากับ k ส่วนท a u s บวก1คูณกับ input เข้าไปกรณี Input เป็น step f u n c t i ชันก็ได้คูณ1ส่วน s ใช่ไหมครับเราก็ได้ yt ออกมาเท่ากับ k 1ลบ e ลบ t ส่วนท a u เราก็ plot กราฟอ่าเราก็ plot กราฟนี้นะครับ plot กราฟไปนะตามสมการ yt ที่ได้อ่าเส้นนี้ก็คือ yt เราจะเห็นว่าค่า yt ตัวเนี้ยถ้าใช้ P controller มันจะไม่ลู้เข้าสู่ค่า ysp เพราะนั้นค่าตัวเนี้ยสังเกตนะครับถ้าเวลานานขึ้นเรื่อยๆนานขึ้นเรื่อยๆเอาเส้นสีน้ำเงินต่อมานะครับตัวเนี้ยเขาเรียกว่า y infinite เป็น output ที่ infinite เนี่ยมันจะมีความห่างจาก SetPoint ความห่างตรงนี้เขาเรียก offset เห็นไหมครับ offset ออฟเซก็คือเอาเซตพอยต์ตั้งลบออกจาก y infin i t e นะออฟเซตการเกิด o อฟเซที่มากๆเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ o อฟเซสูงๆเนี่ยไม่ดีต่อการควบคุมนั่นคือเราไม่สามารถควบคุมเอาพุ t ให้ถึงเป้าหมายได้ o อฟเซ t มันควรจะมีค่าเป็น0หรือว่าน้อยที่สุดดังนั้นตัว proportional controller มันไม่เหมาะนะครับ เพราะว่ามันเกิดออฟเซตขึ้นมาแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ถ้าออฟเซตมันไม่ได้มากเกินไปอ่ะนะครับอย่างเช่นเราตั้งอุณหภูมิเอาไว้25องศาแต่แอร์ทำงานนะครับได้24องศาอย่างเงี้ยโอเคมันจะมีความแตกต่างแต่ถ้าเล็กน้อยเราก็โอเคแต่ถ้าเกิดมันมากอย่างเช่นเราบอกว่าตั้งไว้25แต่ y ายอินฟินิตปาไป30แบบเนี้ย โอ้ยมันต่างกันต้องเยอะแบบนี้ไม่ไหวนะครับเราก็ต้องไปหาคอนโทรเลอร์ชนิดอื่นมาลดออฟเซ t ตลงก็จะเป็นตัวคอนโทรเลอร์ชนิดถัดไปเขาเรียกว่าอินทิเกรลคอนโทรลนะครับอาจารย์ขอไม่อธิบายในช่วงเรื่องของการดีไลท์เนาะแต่ขอให้เรารู้ว่าถ้าเป็น p r o p t ช o นอลคือ P คอนโทรเลอร์เนี่ยที่เราเรียนไปเมื่อตะเกียะเออร์เ r อร์ นะครับมันจะแปลอ่าเอาใหม่สัญญาณ p พลัม t ตัวเนี้ยมันจะแปลตามเออร์เลอร์เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นอินทิ r กรลคอนโทนอินทิ r กรลนะครับก็คือ i นะ i คอนโทนการควบคุมแบบ i เนี่ยตัว p พลัม t ตัวนี้มันจะแปลไปตามอินทิเกรตเออร์เลอร์ dt นะครับมันจะแปลไปตามผลรวมของเออร์เลอร์ ทำไมต้องแปลไปตามผลรวมของ e er r อร r เด้วยละ่ะก็เพราะว่า e er r อร r เนี่ยครับมันเปลี่ยนไปตามเวลาอาจารย์จะพอดกราฟระหว่าง e er อ r ร์กับเวลาให้เราดู e อ r ร์เ er ลมักจะเกิดขึ้นเยอะในช่วงแรกพอหลังๆเวลาเริ่มนานขึ้นเรื่อยๆเออร์ er จะต่ำลงแล้วก็หมดไปในที่สุดเขาก็จะเอาพื้นที่ใต้กราฟของกราฟเออร์เลอร์กับเวลานี่แหละมารวมการเอาพื้นที่มารวมกันคือการอินทิเกรต เห็นไหมครับคือการอินทิเกรตนั่นเองอินทิเกรตจนถึงเวลาที่ไม่มีเออร์เลอร์เนาะเขาก็เลยอินทิเกรตถึง t star คือ t กับ t star มันไม่เท่ากันนะนะฮะ t star มันคือเวลาที่เออร์เลอร์หมดไปไม่ต้องสนใจกัแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเรารู้ว่าเขาเอาเออร์เลอร์มารวมกันก็คือเอามารวมนั่นเองเพราะนั้นตัวสัญญาณ p ก็จะแปลไปตามผลรวมของเออร์เลอร์นี้นั่นคือได้สมการสมการ8ขีด7ออกมา เป็นสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคอนโทรลเลอร์เอาต์พุตกับผลรวมเออร์เลอร์นะครับคราวนี้เขาก็จะมีค่าคงที่ค่าหนึ่งมาคูณอยู่ข้างหน้าอินทิเกรตเขาเรียกว่าค่าคงที่ท a u i ค่าคงที่เท a u i เรียกว่า integral time constant เป็นค่าคงที่ซึ่งจะมีหน่วยเป็นเวลาตัวนี้นะครับเป็นค่าคงที่ที่มีความสำคัญนะเพราะว่า มันตัวเทาไอตัวเนี้ยมันจะช่วยลด offset ได้มันจะช่วยลด offset ได้นั่นเองนะครับแต่การแต่การเอาอินทิกรัลคอนโทรลไปใช้อย่างเดียวเนี่ยเขาไม่นิยมเขามักจะใช้เอาร่วมกันครับเอาอินทิกรัลคอนโทรลไปร่วมกับพ o r พอชโนลคอนโทรลเพื่อลบลด offset ลงมามันก็จะกลายเป็นคอนโทรลเลอร์ที่เกิดจากการผสมระหว่างพ o r พอชโนลกับอินทิกรัล รวมเป็น proportional integral c o n t r o l หรือเรียกว่า P.I. controller นะครับมีรูปแบบสมก,การตามที่เราเห็นนะฮะก็จะมีทั้งค่าคงที่ Kc แล้วก็มีทั้งค่าคงที่เ Tau I ก็จะเกิดการเอาค่าคงที่ของของ P. controller กับ I มารวมกันแล้วก็เราสามารถที่จะเขียน transfer function ได้ตามสมก,การในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับ P พร s ส่วน es เ <S'> ท่ากับ kc ในวงเล็บ1บวก1ส่วน tau is นะอ่าอาจารย์นิยมใช้อันนี้มากกว่าอ่ะขอเอาปากกาสีแดงวงไว้ว่าอันนี้ใช้บ่อยนะครับมันก็คืออันเดียวกันแหละอันอันเดียวกันนะไม่ได้มีอะไรแตกต่างแค่หาแค่หาคอนอร,ร่วมนั่นเองนะครับอ่ะ P p ม s ส่วนด้วย es เท่ากับ kc 1บวก 1ส่วน tau is นะครับอันนี้เรียกว่า pi controller เวลาเราจะทำการติดตั้ง pi controller เนี่ยเราก็ต้องมีการปรับทั้ง kc แล้วก็ tau i มันก็จะมีการยุ่งยากขึ้นมาอีก1สเต็ปนะครับตัว kc เราปรับได้ตัว tau i เราก็ปรับได้เช่นเดียวกันก็คือต้องปรับทั้ง2ตัวนะครับโดยที่ค่า tau า i เรานิยมใช้ในช่วงระหว่าง 0.1ถึง50โอเคนะครับซึ่งข้อดีของ P I controller คือมันจะลด offset ได้ลด offset ได้เดี๋ยวเราจะค่อยดูกราฟที่หลังนะครับไปดู Controller ตัวถัดไปการควบคุมแบบที่3นะแบบที่1เรียกว่า proportional แบบ2เรียกว่า integral แบบ3เรียกว่า derivative อ่า derivative มาทบทวนกันหน่อยนะครับแบบ proportional p control p p ้ u t แปลตาม e r r o r แบบ integral นะครับ control p p ้ u t แปลตาม integrate 0ถึง t ใช่ไหมครับ e r r o r dt แปลตาม integrate e r r o r แต่อีกแบบหนึ่งเนี่ยเรียกว่า derivative นะหรือ d control แบบ d e r i v e t i v e สัญญาณ p พลม t ตัวนี้แปลตาม differential ของ error นะครับเปลี่ยนจากอินทิเกตมาเป็น d i ฟแทนนะเราก็สามารถที่จะเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง Output ที่ออกจาก c o n t r o l เลอกับ Error ได้ตามสมการ8.10นั่นเองนะครับแต่เขาก็ไม่ค่อยนิยมใช้ d e r i v a t i v e c o n อ r o l อย่างเดียวหรอกเขามักจะเอามาผสมผสานกับ กับ proportional control กลายเป็น PD controller ก็จะมี transfer function ตามสมก,การ8ถี11นะครับก็คือ P plus S ส่วน ES เท่ากับ KC ในวงเล็บ1บวก tau d s เราจะเพิ่มค่า tau d เข้ามา tau d ต,ตัวนี้เราเรียกชื่อว่า derivative time constant อ่าเป็นอีกหนึ่งค่าคงที่นะครับ ที่เราปรับได้นะครับตรงนี้ปรับค่าได้ KC ก็ปรับได้ก็ต้องปรับ2 2ตัวปรับ KC แล้วก็ปรับทาวดีนั่นเองตอนนี้เราได้คอนโทรลเลอร์หลายแบบแล้วนะครับอาจารย์ทบทวนก่อนเนาะก่อนไปหัวข้อถัดไป P controller Transfer function P พ i m s s ส่วน ES เท่ากับ KC PI เราเอา i มารวม ก็จะได้ว่า P พรม S ส่วน E S เท่ากับ Kc ในวงเล็บ1บวกอะไรล่ะ1ส่วนท d s นะครับอ่าแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเป็น Pd ก็ตามสมการ8ขีด11มาถึงคอนโทรลเลอร์ตัวสุดท้ายซึ่งเป็นคอนโทรลเลอร์ที่ถือว่าสุดยอดเรียกว่า P I D Controller เป็นการรวมเอา P i แล้วก็ d รวมกันนะครับเรียกชื่อเต็มๆว่า proportional integral derivative control ซึ่งว่าถือเป็น P I D ถือว่าเป็นคอนโทรลเลอร์ที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเนื่องจากว่ามันให้ผลการคอนโทรลหรือผลการควบคุมที่ดีมากนะครับมันลดออฟเซ็ตได้ดีมากนะครับแล้วก็ลดเวลาในการเข้าสเตตท,ที t a ต e ได้ ในการเข้าสเ a ดี้สเตตได้ก็คือเวลาเราทำการควบคุมเนี่ยเราอยากให้ Output มันเข้าสเตดี้สเตตได้เร็วจริงไหมครับมันจะช่วยลดเวลาในการเข้าส e ตดี s t a ตตให้มันไวขึ้นนั่นเองส่วนใหญ่ร้อละ80ของอุตสาหกรรมเนี่ยจะใช้ PID อาจารย์ขอพูดไปที่ตัว transfer function เลยไม่ให้มีความเสียเวลานะครับ transfer function คือสมก,การในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ p ีพายส์ต่ออีเท่ากับ KC นะครับในวงเล็บ1บวก1ส่วนทาวไเอบวกทาดีตัวแปรที่ต้องทำการปรับแต่งเวลาทำการควบคุมก็ต้องปรับ KC ปรับทาวไแล้วก็ปรับทาวดก็คือปรับ3ตัวแปรนี้มันก็จะมีความยุ่งยากในการปรับแต่เมื่อเราปรับได้แล้วเนี่ยผลการควบคุมจะดีมากนะครับอาจารย์มีกราฟเปรียบเทียบให้ดูว่า การใช้คอนโทรลเลอร์แต่ละชนิดมันให้ผลการควบคุมที่ที่แตกต่างกันยังไงกราฟนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง c กับเวลา c ในที่นี้ก็คือเอาต์พุตของโปรเซสนะครับ c ก็คือเอาต์พุตที่ออกจากโปรเซสนะสมมุติเราเนี่ยเราเนี่ยนะครับเราทำการติดตั้งระบบควบคุมเรียบร้อยนะฮะเราทำการวัดเอาต์พุตที่ออกมาเมื่อติดตั้งคอนโทรลเลอร์แต่ละตัว อาจาย์จะให้เซตพอยต์เป็นค่าที่แกน x เ,เลยนะครับเอาปากกาแดงติดทาไว้ที่1ตรงนี้ก็คือเซตพอยต์เป็นเซตพอยต์เนาะไปดูแบบแรกครับถ้าไม่ควบคุมเลยไม่ติดคอนโทรลเลอร์ปล่อยให้กระบวนการควบคุมเป็นไปตามธรรมชาติก็คือไม่ติดกันไม่ติดคอนโทรลเลอร์นะครับมันจะได้เส้นเขาเป็นเส้น a ละกันอ่าเส้น a เมื่อเราทำการวัด ออฟเซตเนี่ยจะเป็นไปตามสีแดงที่เราเห็นนะครับค่านี้คือค่า y อินฟินิตเห็นไหมครับมันจะมีความแตกต่างจากเซตพอยต์ค่อนข้างมากก็คือถ้าไม่คอนโทรลเลย Offset เป็นไงครับสูงมากและเวลาเข้าสเตตดีสเ t ตก็นานมากด้วยวิธีเราวิธีการดูเวลาเข้าสเ a ตดีสเ t ตเนี่ยพวกเราก็ดูค่า4 ที่มันเริ่มคงที่มันก็คือใช้เวลาประมาณนี้เนี่ยอันนี้นะครับดูดูปากกาเขียวนะอ่านี้ให้เป็น TA แล้วกันใช้เวลา TA ก็ค่อนข้างนานใช่ไหมค่อนข้างที่จะนานกว่าจะเข้า steady state ได้นะครับใช้เวลานานเลยอาจจะเป็นชั่วโมงแถมได้ offset ที่เยอะก็คือค่าไม่รู้เข้าเซต Point ต่อไปอาจารย์ลองคอนโทลด้วยพ p o r อ i o น a ล ก็คือ P control นะครับแต่ขอเปลี่ยนสีประการนิดหนึ่งเอาสีน้ำเงินเอาสีบวงแล้วกันเนาะเป็นกราฟ B นะครับมันก็ทำไมครับกราฟเส้นสีก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วไงแล้วก็เริ่มคงที่ใช่ไหมครับเริ่มคงที่แล้วแต่ก็ยังมี offset อยู่เราเห็นไหมค่า y infinite ก็คือค่าค่า c นะครับค่า c infinite เนี้ย มันก็ยังต่างจากเซตพอยต์อยู่ดีเห็นไหมครับออฟเซตก็ยังมีอยู่เลยอะแต่ลดลงละออฟเซ็ตจะต่ําแบบต่ําลงต่ำกว่ารูป A นะครับต่ํากว่าเส้น A เนาะแล้วก็เวลาเข้าสเตทตทิส็จก็จะไวขึ้นอันนี้นะครับอาจารย์ให้แทนด้วย TB ใช้เวลา TB คือใช้เวลาสั้นลงแหละแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ออฟเซตยังมากอยู่แล้วก็ใช้เวลา ยังใช้เวลานานอยู่นะครับเขาก็เลยมาเปลี่ยนเป็น P I เป็น P I controller อาจารย์ขอลบบางเส้นออกก่อนนะครับขอลบเอาเส้นเขียวออกก่อนละกันเราจะได้เห็นง่ายๆนะอาจารย์จะคาเส้น T B ไว้ละกันเราจะเปรียบเทียบระหว่าง P I กับ P ดูเส้น P I ครับอ่าปะคือเส้นนี้เส้นบนนี้นะครับการควบคุมโดยใช้ P I controller เนี่ย มันจะทําให้เกิดการแกว่งของเอาต์พุตเราเรียกว่าเกิด oscill ate, oscill atory, ออสซิเลอเรชันนั่นเองนะครับ r e เ p สปอนเกิดการแกว่งเกิดการแกว่งตัวพอแกว่งตัวแล้วเนี่ยก็จะเริ่มลู่เข้าสเต d y ส t ต t e แล้วการแกว่งจะเกิดแกว่งพีคสูงในพีคแรกฉะนั้นก็จะลดต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับ o อฟเซ t ก็จะไม่มีเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยเอาพุตจะแตะ SetPoint พอดีเป๊ะ ไหมเอาพุทแตะเซตพอยต์เลยเพราะฉะนั้นออฟเซตไม่มีออฟเซตเป็น0ูนย์ครับแล้วก็ใช้เวลาในการเข้าสเตติสเตตเป็นไงละ่ะใช้เวลาเท่าไหร่ครับถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเริ่มเข้าตั้งแต่เวลาตรงนี้นะครับมันก็คือจะเริ่มเข้าแล้วแหละเนาะก็คือใช้เวลาที่น้อยลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเรามาใช้เป็น P I D เส้นสีดำนะครับ P I D ก็จะแกว่งตัวต่ำลงด้วย PAD ดีกว่า PI ไหมครับแกว่งตัวน้อยลงแล้วก็เข้า steady state เร็วขึ้นนะฮะเข้า steady state ได้เร็วขึ้นแล้วจะนับเวลาที่ที่ response หรือ output ไปแตะ set point เนี่ยก็คือเวลาที่เข้า steady state แล้วก็จะเข้า steady state ได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับ offset เป็นศนย์ด้วยแล้วก็ลดอัตราการแกว่งตัวของ output ด้วย การแกว่งตัวต่ำลงถือว่าดีนะครับเวลาเอาพุทมันแกว่งตัวน้อยๆนี่ถือเป็นเรื่องดีเลยเพราะนั้นสรุปว่าตัว PID เองเป็นไงครับดีที่สุดเลยดีมากเลยนะครับต่อไปการใช้ค่า KC ของ PID นะครับหรือ proportional control อื่นๆเนี่ยก็มีผลเหมือนกันก็คือว่าการใช้ค่า KC มากๆก็เราดูเนาะ ค่า KC จะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างอันนี้ KC มากๆกนะฮะการใช้ค่า KC มากเนี่ยจะมีผลทําให้อ u พพุตเกิดการแกว่งตัวนะฮะทูรับคอนโทรลเลอร์เกนเนี่ยอพุตจะมีการแกว่งตัวนะแต่ถ้าเกิดเราใช้ค่า KC น้อยๆเป็นไงครับค่า KC น้อยๆเนี่ย KC น้อยอ u พพุตจะเข้าสเตตดีสเตตช้า ช้าเห็นไหมครับคือใช้เวลานานแหละช้าแต่ถ้าเกิดใช้ค่า KC สูงสูงเอาพุทจากแก่งตัวแก่งตัวแต่เข้า s ส e a d ี s สเต e เ,เร็วนะครับเพราะนั้นค่า KC ที่เหมาะสมนั้นควรจะเป็นค่ากลางๆ intermediate value ค่า KC ควรจะใช้ค่ากลางๆครับก็ต้องมีวิธีในการปรับแต่งนะไม่ใช่ว่า เรามั่วค่าไปมั่วค่ามาเราก็ต้องมีวิธีของเราอ่าถัดไปค่าเทาไอเองก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับอ่าลูกศรตัวนี้ก็คือจะเพิ่มค่าเทาไอเทาไอก็จะมากมากตามหัวลูกศรถ้าเทาไอมากๆครับอ่าถ้าเทาไอมากเกินไปนะฮะจะทำให้ออ p u ์ใช้เวลานานในการที่จะเข้าสู่เซตพอยต์นะครับ คือกราฟมันไม่ค่อยแกว่งตัวหรอกแต่มันจะพุ่งขึ้นเห็นไหมครับแล้วกว่าจะลงอะ่ะมันใช้เวลานานมากเห็นไหมอันนี้คือเกิดจากการใช้เทาไอมากๆแต่ถ้าเราใช้เทาไอน้อยๆเป็นไงแกว่งตัวเยอะใช่ไหมครับเทาไอน้อยๆก็จะแกว่งเยอะก็ไม่ดีอีกอะ่ะนั้นเทาไอที่เหมาะสมก็ควรจะเป็นเทาไอที่ปานกลางเช่นเราก็ต้องมีการจูน ต่อไปหรือมีการปรับแต่งกันต่อไปผลของเทาดีก็มีเหมือนกันนะครับพอดีเราเปรียบเทียบแค่สองตัวเส้นบนจะเป็นเทาดีน้อยเส้นล่างจะเป็นเทาดีมากๆนะครับการเพิ่มค่าเทาดีนะฮะ increasing ค่าเทาดีเนี่ยก็จะมีผลทำให้ลดเวลาในการเข้า steady state ลงมาแต่ว่าไม่ใช่ครับ ช่วยลดการแกว่งตัวเห็นไหมครับเทาไอมากมากเทาไอน้อยๆมันจะแกว่งตัวเยอะกว่าเทาไอมากๆนั่นเองเพราะนั้นเราควรใช้ค่าเทาไอที่เป็นค่าปานกลางอ,อันนี้ก็เป็นสรุปที่เหลือนะครับเราเราไปลองอ่านดูว่า r p p o r t i o n a l เป็นยังไงมันจะ Simple นะครับเป็น P controller ถ้าเป็น P I ล่ะมันจะ no offset offset ไม่มีนะครับ ถ้าเป็น PID ล่ะมันจะเป็นเข้าเอา output เข้าเซ e a d เ s t ได้เร็วที่สุดไม่มี offset แล้วก็เป็น base control คือการควบคุมที่ดีที่สุดด้วยนะครับ mm hmm. ในช่วงท้ายของสไลด์อาจารย์จะเปิดเปิดคลิปให้เราดูนิดหนึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับ controller แบบ PID อ่าสั้นๆไม่เกิน5นาทีนะครับเพราะเราลองดูเนาะ So, what is a PID controller? It is an acronym that stands for Proportional Integral Derivative. If you need to keep something constant, like a temperature for example, then this is the way to do it. Essentially, it uses a control loop feedback to ensure the output wanted is what you will get. Simply, you put a setting in the controller and it will keep the output constant based on feedback from some input, typically some kind of sensor. Something you probably encounter every day that is essentially PID control is your cruise control in your vehicle. First, you get to the speed that you want to be going. Then you set your cruise control. The cruise control sends output signals to your throttle. To regulate the speed, a speed sensor provides your control loop feedback to tell the crews if the car should speed up or slow down, or how much more or less throttle to provide. A common standalone type that we use in manufacturing and industry is a temperature controller PID. These controllers are pretty simple to use and set up. Plus, they do a great job at controlling temperatures of a variety of equipment. Let's take a look at how they work. For our example, we will look at a PID controller that controls the temperature of heat tracing on process piping. First, we need to enter a set point, 200 degrees Fahrenheit for our example. Now, the controller will give a signal to the output to start heating up the heat tracing. The control loop feedback is in the form of a thermocouple to read the temperature. For our example, the PID controller can work as an on-off control for the heat tracing. Along with the set point of 200 degrees, we will set the controller at a couple of degrees above and below 200 as well. When the thermocouple reads 202 degrees, it will turn the heat tracing off. When it reads 198, it will turn it back on. This is the simplest form of PID control. We also have the option of setting up a PID controller with a PLC. Instead of the standalone unit, we can use the input and output cards already on our PLC. The process variable, or control loop feedback, would be wired to our input card. And programmed into the PID. Our output being controlled is wired to our output card. The PID and the PLC can do all of the math and make the decisions based on the variables and set points. No matter which way you decide to set it up, a PID is an excellent choice for an automated process. Let's look back at today's information. A PID controller. Is a proportional integral derivative controller. It can keep an automated process, like temperature, pressure, or flow, constant for you automatically. PIDs use a control loop feedback or process variable to monitor where the output should be. These usually come in the form of sensors and meters. PIDs come in many different forms, including standalone units and PLC programming. We can use our input and output cards along with programming software to set up a PID. I hope this video really helped you get a grasp of how to use a PID. They are a very handy tool to use. Don't forget to click uh, we finished the so and นะครับังนั้นเป็นว่าเดี๋ยวเราก็คือจบจบบทที่8แล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอพักสักครู่หนึ่งแล้วเราจะมาตอบที่9กันนะครับ